ี้เรามาเล่นดนตรีกันที่อำเภอเริงนกทาจังหวัดยโสธรรู้ไหมงานอะไรพี่เปียเดี๋ยวจะไปรู้ข้างหน้าครับผม ยังไม่รู้เลยว่ามันเล่นงานอะไรเนี่ยรู้แค่ว่าเป็นงานเกี่ยวกับกสิกรรมไร้สารพิษนะครับเป็นเครือข่ายของพี่น้องชาวอำเภอเริงนกทาจังหวัดยโสธรนะครับก็จะเช็คซาวแล้วก็เข้าที่พักกันพรุ่งนี้ก็จะได้พาพี่น้องเราสนุกกันนะครับโอ้นี่มาปีนี้พัฒนาขึ้นเยอะเลยครับผมโอ้ดูแปลงผักลอยฟ้าเขาครับผักลอยเอาไปทำที่บ้านนะตัวอย่างนะพี่ตัวอย่างแปลงผักเนี่ยเอาแปลงผักเนี่ยไปทำที่บ้านได้นะโอ้นะเอาไปทำที่บ้านโอ้ได้ที่บ้านผมก็ปลูกอยู่พี่แต่ว่ามันนี่ของแท้กินได้นะดูกินดูดิโอ้ไร้สารไร้สารเดี๋ยวเขาให้กินไหมเดี๋ยวจะกินให้ดูนะฮะไรสารนะฮะเนี่ยไรสารพิษนะฮะใบนี้เขาเรียกว่าผักกาดไอ้ฮางหงบ่คือไอ้ยังไอ้เลดอะไรนะสลัดแก้วสลัดแก้วเนี่ยเนี่ยสลัดแก้วได้กินดูได้กินดูกินให้ดูฮะโอ้หวานปุ๋ยปุ๋ยจะทำเยี่ยวรสอยู่นะเยี่ยวรสหรอประชาชนใช้จุลใช้เยี่ยวรสอยู่เยี่ยวที่ผ่านงานหมักแล้วก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไรสารพิษไรสารพิษไรสารพิษเงินครับผักดูผักนะฮะมองมาแน่นเลยครับผักสลัดนะครับบ้านพยาบาลข้างรั้วตู้เย็นข้างบ้านเนี้ยตู้เย็นข้างบ้านพยาบาลข้างรั้วนะฮะโอ้โหผักงามมากครับมันงามโปดงามว่าสนใจปุ๋ยอย่างเนี่ยเนี่ยสลัดอกสลัดเล็ดเล็ดอะไรเล็ดอกอ่ะมันงามจริงนะฮะมีพริกด้วยครับพี่น้องครับมีพริกด้วยนะฮะนี่ครับสลัดนะฮะสลัดมีพริกด้วยโอ้โหพริกมันสุดยอดครับพี่น้องครับมันดกจริงๆครับเนี่ยฮู้ไร่นาสวนผสมมีทั้งนานะครับนาเขาเกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วออนซอนสะออนนี่ครับอันนี้ยางรถนะฮะยางรถอันนั้นแล้วก็เขาเรียกว่าตะก้ากำลังปลูกครับอันนี้กำลังปลูกเมื่อกี้เนี่ยหวานมากครับผักเนี่ยรู้สึกว่าหวานมากเขาใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเฮ้ถ้าดินถ้ากินเงี้ยคือดินมีชีวิตนี่ครับโอ้โหนี่ดูครับโอ้โหมันงามลีลีเด้อนี่นี่ผมจำได้ว่าปีที่แล้วเรายังเล่นเวทีกลางทุ่งนาอยู่เลยนะมาปีนี้โอ้โหพัฒนาเร็วมากเลยเกือบเทียบเลยโอ้เกือบเทียบครับเปิดกันแมลงวันเข้าเลยคณิตเข้าเข้าไปดูกันแมลงนี่เรามาเยี่ยมสวนเศรษฐกิจพอเพียงของเริงนกทานะครับครับดูอันนี้พันธุ์ผักเขาเรียกอะไรนะคะน้าครับเอ็นคะน้านี่คะน้านะครับเบี้ยครับเบี้ยคะน้ายังพัดได้ลงครับอันนี้ขึ้นช่ายนะขึ้นช่ายอันนี้ขึ้นบนนี่ดูวิธีปลูกครับขึ้นใช่ขึ้นบนเนี่ยขึ้นใช่มีขึ้นใช่และขึ้นบนนะฮะคือข้าวสวนโอ้ไม่ใช่นี่น้ำพริกนี่แหละบิดรูทครับบิดรูทครับโอ้นี่ต้นบิดรูทจ้าบิดรูทที่น้ำอร่อยนะฮะน้ำสีแดงน้ำสีแดงครับบิดรูทสมัยก่อนผมไม่รู้จักบีทรูทนะผมเห็นเขาเขียนบีทรูทอะไรวะอันนี้ผักกาดหิ้นอ่านไม่ออกไงเราอ่านบีทรูทแหมนี่หัวบิดรูทครับนี่ลักษณะหัวมันครับพี่น้องครับเห็นอันนี้ผักทานตะวันอันนั้นบักอะไรนะบักอื้อบักนี่
โกโปรมันก็ดีอย่างนี้แหละมันซอกซ่อนได้จะถ่ายยังนี่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 ซีเลยเหรอนี่โอ้โหหัวมันไอ้นะเนี่ยนะนี่อ๋อแตงกวาแตงกวาแตงกวานี่นี่นี่เขาเขียนไว้แตงกวา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 ครับอันนี้แตงกวาเหมือนกันแต่อันนี้ก็คือคะน้าคะน้าอันนี้ก็คือถั่วครับถั่วฝักยาวฝักสุดท้ายโซนธรรมะแล้วโอ้โหนี่นี่มาเจอแล้วครับโอ้มะเขือเทศเนี่ยโอ้โหดูมะเขือเทศสาธุนี่ทั้งหมดนี่ไร้สารพิษหมดเลยนะไร้สารพิษหมดเลยครับไร้สารพิษก็คือว่าโอ้เขาดินเขาดินเขาไม่ดีไงเขาเลยใช้วิธีการแบบปลูกแบบยกพื้นเดี๋ยวพื้นแล้วก็ปรุงดินมันปรุงไม่ง่ายจะได้ควบคุมง่ายใช่คุมดินได้ควบคุมง่ายเพราะว่าดินเขาโอ้ถั่วฝักยาวเขามาตรวจแล้วว่าดินเขาไม่ค่อยได้ใช่ครับก็เลยเนี่ยปรุงดินใหม่แล้วยกพื้นเลยครับอันนี้คือเบี้ยข้างล่างมันจะเป็นไงพี่ก็คือดินมันเป็นเป็นฝุ่นแป้งอ่ะมันเป็นแป้งๆอ่ะที่นี่พอโดนน้ำแล้วมันจะเป็นเละๆอันนี้เขาเรียกว่าคุมคุมทางนี้มันจะต้องเติมมีสีวัตถุอันนี้อันนี้เขามันจะงามเนี่ยมันต้องมีมันปรุงมีความโปร่งลากหากินได้สะดวกแล้วเติมมีสีวัตถุเติมอาหารเนี่ยถ้าเรายกมันกระโปร่งด้วยใช่ไหมความว่าการควบคุมอาหารการควบคุมเรื่องโรคเรื่องลาใต้ดินเนี่ยวัชพืชปลูกวัชพืชได้ง่ายเขาหมักดินไว้เตรียมที่จะปลูกใช่ใช่ครับผมนึกออกแล้วเขาปลูกบนกระเบื้องไงไหมหลังคาบะกระเบื้องคณิตเป็นหลังคากระเบื้องไหมเป็นหลังคากระเบื้องน่าจะเอาไปปลูกบนบ้านเลยนะบนหลังคาเลยนะผมว่าต่อยอดต่อยอดน่าจะได้นักร้องลูกตุ๊กป๋องเฮ้ยอะไรน่ะศิลปินมากับท่านหญิงกันเขาให้นอนตรงไหนนี่ศิลปินนอนซุ้มครับนอนซุ้มศิลปินนอนซุ้มครับเพราะว่าอันที่นี่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นอะไรรีสอร์ทเฟืองครับรีสอร์ทโหลินนี่รีสอร์ทส่วนตัวเลยเนี่ยส่วนตัวเอาโอ้มันได้ตรงไหนมานอนด้วยกันสอดตรงเนี้ยโอ้เอานี่มาทำเลยเนี่ยเอาทั้งไอติดติดฟ้าบาดด้วยครับไฟด้วยยังไม่ติดผ้าผ้าได้มีฟ้าบาดด้วยได้ฟ้าบาดด้วยเนี่ยมีเครื่องพระกิจอันนี้เป็นเครื่องประกอบจังหวะอาจจะใช่ครับอาจจะใช่เลยไม่ได้พกเมียมานะไม่ได้พกเมียมาด้วยนะอันนี้เขาเรียกว่าเฮ้ยผมเคยเห็นแต่บ้านดินผมเพิ่งเคยเห็นนี่บ้านฟางว่าใหม่บ้านฟางครับพี่น้องโอ้โหโอ้เข้าไปลองชุบนอนดิเนี่ยเข้าไปดูสิ220ใหญ่220โวลต์นะครับ220นะครับอย่าจับเล่นนะโอ้เดี๋ยวลองดูก่อนไหนโอ้มันเข้าตาเว้ยว้าวสุดยอดไหมเราต้องมานอนในนี้อยู่แล้วนอนนี่ดีกว่าโอเคตอนนี้การจัดการก็ทีลงใหญ่นะอันนี้ของใครอ่ะได้ผมเอาเต็นท์มาด้วยสบายผมเอาเต็นท์มาอยู่นอนแถวนี้แหละเอาสักหลังนึงที่ครบวงอ่ะนอนแถวนี้แหละนี่ๆหลังแรกเลยนี่นี่หลังนี้พอดีได้มี3มันมี3เตียงพอดี3ครับอันนี้ในห้องน้ําโอ้นู่นห้องน้ําไปดูห้องน้ําโอ้ฮะห้องน้ําฟางนี่ๆๆอีกห้องนึงนี่ห้องน้ํานี่ครับพี่น้องครับห้องน้ําโอ้โหเราวันนี้เดี๋ยวไปดูห้องน้ําฟางกันเนี่ยนะวันนี้เรามีบุญวาสนาได้มานอนรีสอร์ทฟางกลางทุ่งนานี่ทุ่งนานะครับไม่ใช่อะไรนะครับเนี่ยเขาเพิ่งเกี่ยวข้าวเสร็จเนี่ยครับเขาก็เลยเอาฟางมาทำเป็นห้องน้ำทำเป็นห้องน้ำแล้วก็ทำเป็นที่นอนนะครับอุ้ยสวยอ่ะ นี่ครับโอ้โหเนี่ยครับมีน้ำด้วยนะฮะอย่าลืมนะครับเปิดได้นะครับเปิดเลยโอ้น้ำแรงมากโอ้สุดยอดโอ้โหเพิ่งทำใหม่ๆเนี้ยขี้ได้ขี้ได้แล้วก็ลาดได้นะฮะโอ้โหอาบก็ได้นั่งถ่ายก็ดีดูดาวได้ดูดาวได้ครับ
ถ้าฝนตกหน้านี้คงไม่ตกนะครับเพราะว่าเป็นเดือนธันวาคมนะครับครบเครื่องบรรยากาศสุดยอดมี2ห้องมีห้องหนึ่งว่าผมเลี้ยงก็ได้กินเนาะก็เดี๋ยวก็คงได้เช็คซาวกันนะฮะตอนนี้กำลังเพลิดเพลินกับสถานที่อยู่ครับโอ้โหนู่นครับปลูกอะไรครับนั่นครับออกแบบได้ดีมากเลยใช่ใช่เขาปลูกแล้วครับในนาครับเจริญไวมากนี่ถือว่าเป็นการพัฒนาที่แบบค่อนข้างจะก้าวกระโดดเลยนะก้าวกระโดดครับไม่ได้แบบก้าวกระโดดเดินทางนี้ครับอันนี้เป็นโรงครัวครับที่นี่เป็นโรงครัวมีโรงครัวมีมีน้ำแร่เพื่อสุขภาพด้วยโอ้โหโรงครัวที่น่าสนใจนะโอ้โหครับพี่น้องครับดูครับอันนี้นี่ครับอยากกินอะไรปลูกอะไรครับเนี่ยครับแปลงนี้ครับมีทุกอย่างนะฮะดูมีสะระแหน่มีคะน้าโอ้โหดูนี่ครับบนพื้นที่ประมาณ28ไร่นะครับทั่วโครงการโครงการนี้เขาบอกว่าปลูกทุกอย่างที่กินได้ปลูกที่เรากินกินที่เราปลูกนะครับนี่พี่สาธิตให้ผมหน่อยสาธิตให้ผมดูหน่อยสาธิตยังไงครับก็ปลูกทุกอย่างกินกินหน่อยที่ปลูกไงอ๋อนี่กินได้ดูเด็ดเขากินนะกินได้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะดาวเรืองอร่อยดาวเรืองนี่อร่อยมากถ้ากินกับนี่กินได้กินได้กินได้เพราะว่าดาวเรืองนี่มันกินได้ครับจะบอกมันฉี่ใส่ดาวเรืองหรือเปล่าแกทำแบบนี้กับดาวเรืองหรือเปล่าฉี่ใส่หรือเปล่าเป็นยาเป็นยาน่าเป็นยานะฮะฉี่หมาทุกอย่างเป็นยานะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นยาก็ได้ธรรมชาติเนี่ยเขาให้ทุกอย่างดินเขาให้ทุกอย่างเขาก็มีบุญให้กับเราแต่ว่าเราสิทำลายดินโดยการใส่ปุ๋ยเคมีเผาฟางเผาทุกอย่างไม่สงสารดินเลยนะครับสวัสดีครับขอเบิ่งหน่อยเด้ออันนี้ผักกลางมุ้งครับพี่น้องอันนี้เขาเรียกว่าผักกลางมุ้งครับโอ้โหนี่คือของไผ่ป่ะเขาให้เบิ่งบอกว่าของไอ้สักบอกไอ้สักใช่ไหมครับอันนี้คือกลางมุ้งแตงกวาครับกำลังออกหน่วยบักแตงกวาครับปักแตงกวาผักกลางมุ้งถือว่าโอเคครับพี่น้องดูข้างในตรงนี้ก็จะเป็นผ้ายางใสนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุ้งครับเวลาน้ำหล่นก็หล่นลงมาตรงนี้มันต้องให้อากาศถ้าปิดเป็นผ้ายางหมดอากาศจะร้อนเกินนะครับพี่น้องครับโอ้โหความคิดความอ่านเนาะแต่ว่าทำไมมันยาวจังเลยกี่เมตรนี่30เมตรได้มั้ยครับ40เมตรได้ครับตอนนี้ก็ค่ำแล้วเนาะเดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วก็เตรียมเช็คซาวกันกินข้าวเช็คซาวดีกว่ามืดแล้วโอ้บรรยากาศดีมากเลยWe'll be right back.
าดินอันสดใสเพื่อฟ้าดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟ้าดินของลูกหลานไทยเพื่อฟ้าดินของคนไทย